2. สุมังคละเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคละเถระพระสุมังคละเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 11. พระผู้มีพระภาคผู้ทรงชนะอย่างประเสริฐพระนามว่าอัฏฐทัสสีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนเสด็จออกจากพระวิหารแล้วเสด็จเข้าไปยังสระน้ำ 12. พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสงสนานและดื่มแล้วเสด็จขึ้นทรงผ้าผืนเดียวประทับยืนเหลียวดูทิศน้อยใหญ่อยู่ณที่นั้น 13. ครั้งนั้นข้าพเจ้าเข้าไปในที่อยู่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีจิตร่าเริงเบิกบานได้ปรบมือ 14. ข้าพเจ้าประกอบการฟ้อนรำการขับร้องและการประโคมดนตรีมีองค์5ถวายพระองค์ผู้รุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์ส่องแสงเรืองรองดั่งทองคำ 15. ข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆคือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆข้าพเจ้าเป็นใหญ่เหนือสัตว์ทั้งปวงยศของข้าพเจ้าก็ไพบูลย์ 16. ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดแห่งบุรุษข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นมุนีทรงทำพระองค์ให้ยินดีแล้วจึงทรงทำให้ผู้อื่นยินดีตาม 17. ข้าพเจ้าผู้มีวัดดีงามกำหนดแล้วนั่งลงทำความร่าเริงเข้าไปบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดุสิต 18. ในกัปที่116นับจากกัปนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ18ชาติพระนามว่าเอกจินติตะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการมีพลานุภาพมาก 19. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสุมังคละเถระได้ภาสิทธิ์คาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้สุมังคละเถราประธานที่2จบ